ับมาพบกันในช่วง Co-Living in Health and Beauty นะครับกับสารพัดเมนูเพื่อสุขภาพและความสวยความงามของท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเชฟมีเมนูปลายัดไส้เต้าหู้นะครับมาฝากเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างครับมีคะน้าฮ่องกงต้นหอมผักชีเต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้ขาวแผ่นนะครับเนื้อปลานะครับวันนี้เชฟจะใช้เนื้อปลากรายนะครับกระเทียมเกากี้น้ำมันงาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลครับสำหรับเมนูนี้นะครับกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ทั่วไปหรือเต้าหู้ยัดไส้นะครับเขาจะยัดไส้กับตัวเนื้อหมูนะฮะเนื้อหมูนะครับอาจจะดีต่อสุขภาพแต่เนื้อปลานะครับจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อหมูแน่นอนครับเราเอาเต้าหู้นะครับมาหั่นเป็น3แผ่นครับเป็น3ชิ้นนะครับเราก็วางนะครับไว้สำหรับเนื้อปลานะครับตอนแรกเราจะเอาตัวรากผักชีครับมาซอยก่อนนะครับแล้วเราจะมาโขลกจะให้เนื้อปลาของเราเนี่ยได้กลิ่นหอมของรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับด้วยนะครับเชฟก็จะเอาตัวรากผักชีกับก้านผักชีนิดหน่อยนะครับใส่ไว้ไปในครกนะครับแล้วตัวของกระเทียมนะครับเชฟก็จะสับนะครับซอยด้วยนะครับสำหรับอีกตัวนึงนะที่เชฟเลือกใช้นะครับตัวเกากี้จริงๆกับเกากี้มันจะเป็นรูปแบบนี้คล้ายๆเม็ดพริกนะครับเขาเด็ดออกนะครับซึ่งเกากี้นะครับจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำตาลนะครับและจะช่วยบำรุงสายตาด้วยอย่างนึงนะครับใส่ไปด้านในครับเชฟก็จะโขลกครับนะครับเมื่อเราโขลกนะครับละเอียดนะครับแล้วเราก็เอาตัวปลานะครับไปโขลกในครกนะครับเป็นการทำให้เนื้อปลาเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะครับในการตัวควักตัวเต้าหู้นะครับออกมาเพื่อที่จะยัดไส้นะครับเราจะใช้ช้อนนะครับปกตินะครับกดไปครับกดด้านหนึ่งนะครับเราก็จะมากดอีกด้านหนึ่งครับนะครับเราก็กดลงอย่างเมื่อเรากดออกมาแล้วครับเราจะให้ด้านในของเต้าหู้นะครับมีลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะทำทั้ง3ชิ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเนื้อปลาครับมาใส่ไปตามช่องครับให้มันมีลักษณะนูนนะครับออกมาด้วยครับนะครับในลักษณะนูนออกมาลักษณะแบบนี้ครับสังเกตนะครับว่าเนื้อปลาเนี่ยจะมีสีแดงๆของเกากี้นะครับด้วยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้ยัดไส้นะครับตรงนี้เสร็จก่อนครับโอเคนะครับแล้วก็จะมาตั้งครับตั้งไฟครับแล้วเราก็เอาน้ำมันนะครับมาใส่ไปนิดนึงครับปกตินะครับเขาก็จะเอาไปนึ่งให้เนื้อปลาสุกนะครับแต่เราจะเอาตัวกระเทียมนะครับที่เราจะใส่ไปนะครับเพื่อจะให้มีกลิ่นนะครับหอมขึ้นนะครับแล้วก็เชฟก็ตามด้วยเกากี้ครับนะครับใส่ไว้นะครับเชฟก็จะเติมน้ำครับการเติมน้ำนะครับจะช่วยให้เต้าหู้เนี่ยกับเนื้อปลานะครับสุกได้ง่ายเป็นเหมือนคล้ายๆการนึ่งนะครับแต่ตัวเต้าหู้นี้นะฮะเราจะให้น้ำที่เดือดนะครับทำให้เนื้อปลานะครับสุกหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดเรามีฝาหรือว่ามีกระทะอีกใบนึงเราก็อาจจะปิดนะครับเราก็จะทิ้งอย่างนี้นะครับไว้ประมาณ5นาทีแล้วกลับมาดูกันนะฮะว่าตัวเนื้อปลาด้านในจะสุกง่ายกว่านึ่งเลยครับสุกแล้วครับท่านผู้ชมสังเกตนะฮะว่าน้ำที่อยู่ในกระทะนะครับความร้อนมันจะระเหยออกไปนะเข้าไปอยู่ในเนื้อปลากับเนื้อเต้าหู้นะครับตอนนี้เต้าหู้ของเราจะมีความสึกนิ่มนะครับกว่าเดิมจากนั้นเราก็จะเติมน้ำอีกนิดนึงนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำมันครับไปนะครับ
แล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาปรุงรสด้วยซอสปรุงรสครับนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับตามด้วยน้ำตาลครับนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้กลิ่นนะครับหอมของน้ำมันงาเราก็อาจจะใส่น้ำมันงานิดนึงครับนะครับตอนนี้เราก็จะเติมน้ำครับเพื่อที่จะให้มีความหอมแล้วก็นุ่มตอนนี้นะครับเราก็จะมาใส่ผักนะครับวันนี้เราจะใช้คะน้าฮ่องกงครับเราก็จะเอาตอนนี้นะครับมาอยู่ในข้างหนึ่งแล้วคะน้าฮ่องกงนะครับเราก็ใส่ไว้อีกข้างหนึ่งครับคะน้าฮ่องกงนะครับเป็นผักนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สุกง่ายนะครับเราก็อาจจะปิดฝานะครับไว้แป๊บเดียวครับเพื่อที่ให้คะน้าฮ่องกงเราเนี่ยสุกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเตรียมตัวต้นหอมครับวันนี้เราจะใช้ตัวโคนต้นหอมนะครับเป็นหลักครับเราก็ผ่านะครับกลีบออกนะครับแต่อย่าให้ขาดจากกันนะครับจากนั้นเราก็ซอยครับซอยเป็นเส้นครับตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวจัดนะครับครับเชฟจะใส่ตัวผักชีไปอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้กลิ่นนะครับมันหอมมากขึ้นวันนี้เชฟใส่จานนี้นะครับอ้าวตอนนี้นะครับเราปิดแก๊สได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเมนูง่ายๆอย่างนี้ก็เสร็จเร็วครับเราก็จะเอาตัวเต้าหู้ครับที่ทำนะครับมาใส่แล้วคะน้าฮ่องกงครับเราก็จะใส่ไปข้างเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวน้ำซุปนะครับราดสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยต้นหอมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูปลาจะไส้เต้าหู้ครับมาพบกันใหม่นะครับกับหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพและความงามใน Cozy Living in Health and Beauty นะครับ